กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเสนอรายการประชาลักษณ์พัฒนาสันติสุขสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการประชารัฐพัฒนาเสรีสุขวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกิจกรรมดีๆที่ทางสำนักวัฒนธรรมจังหวัดยะลานะครับจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนาและยอมรับในความแตกต่างด้านความหลากหลายของเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งจะก่อให้เกิดความสมานฉันท์ของคนในชาตินะครับมีความรักเทิดทูนในสถาบันหลักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และซึมซับสภาพสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างร่วมกันไปกับการศึกษาเรียนรู้วิถีเดียวกันกับค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองครับเพจที่ว่าเสือมารวมกันเป็นรวมกันเป็นลูกครึ่งไงเราคุณจะมาพบกันกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายสนับสนุนการนำมิติทางศาสนามาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของทุกศาสนาเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจการยอมรับและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีความปรองดองสมานฉันท์และเพื่อสนับสนุนให้เกิดพลังขับเคลื่อนการนำพลังทางศาสนาให้เกิดความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมทั้งในด้านของการส่งเสริมคุณธรรมส่งเสริมความรักและเทิดทูนในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และสร้างความสมานฉันท์ในสังคมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาจึงได้จัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ขึ้นนะครับในระบบการอยู่ค่ายพักแรมนะครับด้วยความสมานฉันท์โดยนะครับผู้แต่งผู้อยู่ก็สมานฉันท์นะครับที่ต้องปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันเอาเลยต้องการดูท้องถึงไหมทางการที่เรามีความเสียสละเป็นสิ่งน้อยอะไรที่เราไม่ต้องการก่อนนะฮะก็ยกให้คนอื่นไปก่อนนะฮะหากเราต้องการอะไรเราก็หากเราต้องการของก็ต้องการเราคนละครึ่งกันเพื่อเป็นการแบ่งปันเราคือเพื่อนบ้านเราคือประเทศเดียวกันประเทศไทยนะฮะโอเคเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุขเคารพในความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาเกิดจิตสำนึกในเรื่องความสมานฉันท์รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสารู้จักทำคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวมซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาในพื้นที่และประเทศชาติกิจกรรมที่จัดให้กับเยาวชนในรุ่นนี้นะครับเราจะสอดแทรกในเรื่องของหลักธรรมของศาสนาของแต่ละศาสนานะครับและก็การทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันนะครับเพราะว่าเยาวชนที่มาทำกิจกรรมร่วมกันนั้นนะครับเป็นเยาวชนทุกศาสนานะครับในพื้นที่ที่ทางฝ่ายจัดโครงการนำมาครับและเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาเห็นคุณค่าของตนเองและมีความรักชาติจึงได้นำกลุ่มเยาวชนไปศึกษาศาสนสถานในพื้นที่ทั้งวัดของชาวไทยพุทธและมัสยิดของชาวไทยมุสลิมมาก็ให้ความร่วมในเรื่องของการอยู่ร่วมกันนะครับคือร่วมกันเราอยู่ถ้าแยกเรียกกันนี้เราก็อยู่กันไม่ได้วันนี้เบตงเป็นเมืองที่พหุวัฒนธรรมหลายๆอย่างในเรื่องของงานสังคมงานเลี้ยงงานอะไรนี่ก็คือทุกศาสนาก็อยู่ร่วมกันได้นะครับแต่ว่าเราแยกแยะในเรื่องของอาหารหลักศาสนาอันนี้เป็นตามศาสนาที่เขาจำกัดไว้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการเป็นอยู่ระหว่างสี่วัฒนธรรมเบตงนะครับ
คนจีนคนพุทธคนมุสลิมนะครับก็อยู่ได้เล่นกีฬาได้อยู่ในท้องถิ่นการเมืองด้วยกันได้ทุกๆอย่างเป็นสิ่งที่ทำให้เบตงสงบสุขจนถึงทุกวันนี้นอกจากการได้ชื่นชมศิลปะอันงดงามของศาสนสถานทั้งสองศาสนาแล้วยังส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยไม่ว่าจะพุทธหรือมุสลิมรวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างทางด้านประเพณีวัฒนธรรมและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติซึ่งเยาวชนทุกคนต่างตั้งใจศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมซึ่งจะเกิดประโยชน์และผลดีต่อตัวของเยาวชนเองปฏิบัติตามกฎกติกาการอยู่ร่วมกันมีความพร้อมเพรียงและการตรงต่อเวลามีมารยาทใช้วาจาสุภาพเคารพผู้ใหญ่ให้ความร่วมมือกับเพื่อนในการทำกิจกรรมต่างๆและใช้เวลาทุกนาทีอย่างมีค่าหาความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมในวิถีเดียวกันนอกจากนี้ยังได้พากลุ่มเยาวชนไปสัมผัสและชื่นชมธรรมชาติโดยหวังสร้างจิตสำนึกและหาแนวร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติซึ่งธรรมชาติที่สวยงามขึ้นชื่อของอำเภอเบตงคือทะเลหมอกไอเยเวงอันเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของอำเภอเบตงจากนั้นก็พาเยาวชนไปทำความรู้จักหมู่บ้านจุฬาภรณ์10ใต้สุดแดนสยามซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ระหว่างไทยมาเลเซียที่มีต้นไม้ยักษ์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้คือต้นสมพงหรือต้นงุนยักษ์สัมผัสกับความสวยงามความอลังการของต้นไม้เพราะความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านจุฬาภรณ์10ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และปิดท้ายที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แสดงถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาหน่วยรบที่12ร่วมก่อกู้เอกราชประเทศมาเลเซียจากการลุกลามของประเทศอังกฤษและได้ยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธและสลายกองทัพมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเมื่อปี2532ตามข้อตกลงสัญญาสันติภาพ3ฝ่ายคือรัฐบาลไทยรัฐบาลมาเลเซียและพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาก็หวังว่านะฮะน้องๆที่ว่ามาศึกษาในนอกพื้นที่หรือว่าที่หมู่บ้านจรวรพัฒนา10นะครับผมหวังว่าให้น้องๆเนี่ยเอาศึกษาประวัติศาสตร์ของตรงนี้ไปใช้ในพื้นที่ของตัวเองหากว่าเรามีการอะไรขัดแย้งแตกความคิดแตกต่างกันผมว่าดีที่สุดคือคุยกันนะครับปรับความเข้าใจจากนี้จะได้พัฒนาบ้านเมืองให้เราดีขึ้นนะครับครับก็สำหรับโครงการนี้นะครับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาก็ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสวนานะครับหลักธรรมทางศาสนาการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคมชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็การศึกษาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อที่จะให้เยาวชนเนี่ยได้มีความเข้าใจนะครับในเรื่องความเป็นมารากเหง้าของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับของตัวเองแล้วก็จะได้เรียนรู้ที่จะความเป็นมาเป็นไปนะครับที่ว่าทำไมมีทั้งไทยพุทธทั้งไทยมุสลิมทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาดูงานนะครับในแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งอุโมงค์พีระมิดนะครับเรียนรู้ลูกคำมรดกของแผ่นดินใต้ต้นพระบารมีเนี่ยก็เพื่อที่ให้น้องๆเนี่ยได้เกิดความภาคภูมิใจนะครับได้เรียนรู้ว่าประเทศไทยของเรานะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยก็มีสิ่งดีๆทั้งด้านทางธรรมชาติทางวัฒนธรรมนะครับซึ่งเยาวชนคนรุ่นหลังเนี่ยก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็รักษาสืบทอดต่อไปด้วยครับและเพื่อให้เยาวชนนะครับได้เรียนรู้จากการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุขเคารพในความแตกต่างของหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนา
ทำให้เกิดจิตใต้สำนึกในการสร้างความสมานฉันท์นะครับรวมไปถึงส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสารู้จักคุณประโยชน์ในการมีส่วนร่วมและให้เยาวชนนะครับได้เรียนรู้ในการดำเนินชีวิตบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและรักธรรมชาติรักผู้คนรักในการช่วยเหลือและดูแลซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรมที่งดงามนี้ด้วยความสมานฉันท์นั่นเองครับ